ว่าเลยชัดเจนแล้วแต่ว่ามันกลายเป็นเฮฮามีมล้อกันแบบสิริกัญญาเราไม่ถูกไงคือมันไม่เริ่มเรื่องแปลกหรอกสำหรับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาเดาทางกันถูกอยู่แล้วว่ามันจะใช้วิธีทางไหนมันก็มีอาจจะมี1 2 3ซีนาริโอแต่สิริกัญญาก็เก่งไว้ถูกแล้วดักคอไว้ก็คือแบบวันนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องฮาใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรก็คือแบบว่าโอเคเขาก็เก่งไว้อย่างนี้แหละมันคงจะใช่เขาก็เดาว่าทางเนี้ยมันเป็นไปได้มากที่สุดแต่พอดีว่าไอ้คนที่คนมันขำไม่อะไรหรอกตอนนั้นคุณอะไรคุณอะไรรัฐมนตรีช่วยคลังแกบอกว่าระวังหน้าแตก ระวังหน้าแหกมันก็เลยโดนเอามาล้อไงแต่ว่าทิศทางมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วว่ามันมีทางเลือกแค่นี้ถ้าไม่ออกพรบกู้เงินใช่ป่ะมันมีทางเลือกแค่นี้3ทางใช้งบปีนี้ใช้งบปีหน้าแล้วก็ใช้ธกส.แต่ว่าไอ้ที่อยากรู้เนี่ยคือการใช้แอปอะซูเปอร์แอปเนี่ยเขาจะพัฒนายังไงตัวนี้ยังไม่รู้รายละเอียดนะเป็นบล็อกเชนคุณภูมิเผ่าภูมิพูดละเป็นบล็อกเชนที่เป็นซูเปอร์แอปจะเป็นยังไงแต่ในแง่ยูสเซจการใช้งานของผู้ใช้เนี่ยมันจะเหมือนแอปนี่แหละแต่หลังบ้านมันจะเป็นบล็อกเชนที่มันจะสามารถเช็คได้ว่าร้านค้านี้จ่ายกันในระดับที่1หรือระดับที่2แล้วถ้าจ่ายกันระดับที่1เนี่ยมันจะจ่ายเป็นดิจิตอลเบอร์เป็นเงินสดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะบล็อกเชนคือการอธิบายตัวนี้มันยังไม่ได้ลงรายละเอียดไงแต่ว่าหมายถึงว่าที่มันจะไปสู่เป้าที่บอกว่าจะใช้นำไปสู่การใช้บล็อกเชนเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นระบบเงินดิจิตอลทั้งประเทศเนี่ยมันจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะไปสู่จุดนั้นไหมตัวนี้ยังไม่ได้มีการอธิบายและมันมีการซักถามยังไม่มีอะไรที่ผูกมัดไม่มีเทคโนโลยีนะไม่ได้บอกว่าจะนำไปสู่อะไรเป็นเรื่องที่เหมือนกับที่คุณเคยพูดไงบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนเห็นด้วยว่าควรจะทำใช่ป่ะไอ้เรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยระบบเงินดิจิตอลเนี่ยซึ่งมันจะนำไปสู่การก้าวกระโดดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเขายังไม่อธิบายแต่ตัวเรื่องทางการเงินที่มันจะมีปัญหาคือเรื่องของธกส.นั่นแหละใช่ไหมสิริกัญญาก็จะฟังจากสิริกัญญาก็คือว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณแต่ว่าเขาก็มองว่าเรื่องธกส.นี่มันจะยังไงแล้วมันจะแบกขนาดไหนเพราะว่าธกส.มันมีเงินเรื่องอื่นอยู่ด้วยนะแล้วมันจะอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันยังไม่ได้ลงรายละเอียดกันรายละเอียดยังไม่ก็ถือว่าเป็นก้อนใหญ่ก็ใช้มาตรา28ใช่ไหมตามที่เผ่าภูมิเขาแถลงว่ามันเป็นมาตรา28ของพรบธกส.ก็คือเป็นเงินที่พูดง่ายว่ามันก็โยกมาจากเงินจากกลุ่มเกษตรกรอะไรเขาก็ตีความอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าน่าจะฉลุยมั้งสำหรับเท่าที่ฟังจากเผ่าภูมินะว่ากฎหมายมันไม่น่าจะมีตัวไหนที่จะผิดไปแล้วใ